ครับสวัสดีครับนี่เจ๋อใช่ไหมครับวันนี้ก็มาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกแล้วครับเดินทางไปซ่อมตู้เย็นนะครับจากเอกชัย14นะครับไปที่ซอยรามอินทรา55นะครับก็จะใช้ไปประมาณนี้ของที่ขนไปขนไปแบบเผื่อๆนะครับอันนี้จะมีเกจน้ำยานะครับเครื่องชุดเชื่อมนะครับเชื่อมแก๊สกระป๋องน้ำยาR600A นะครับ R600A เครื่องแวคคัมนะครับเกจเป็น2เกจเลยนะครับมีทั้งเกจ R32 แล้วก็เกจนี้เผื่อเช็คแอร์อะไรด้วยเดี๋ยวดูก่อนทันหรือไม่รู้เวลามีน้อยนะอันนี้ก็เกจไอ R34A ก็มีถังน้ำยาไปเผื่อแล้วก็กล่องอะไหล่นะครับอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อันแล้วก็สายปลั๊กพ่วง20เมตรนะครับปลั๊กมีกาวเผื่อใช้งานด้วยแล้วก็เผื่อชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็มีกระเป๋าเครื่องมืออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็นี่แหละรถมอเตอร์ไซค์เดโก้นะครับรุ่นสูงๆนี่แหละแจไว้แล้วตอนนี้แบตเต็มร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนถึงนู่นจะใช้ระยะกี่กิโลนะครับเดินทางจริงแล้วครับกดพีด้วยครับไม่งั้นไม่ไปครับเงียบนะถ้าใส่ตะแกรงหน้าก็จะมีสั่นหน่อยนะครับต้องจับสองมือยังไม่สั่นใช่ไหมขอเดินทางแล้วครับไปดูว่าถึงโน่นมันเหลือกี่ขีดนะครับแบตจาก100นะครับแล้วก็ระยะทางเท่าไหร่นะครับโอเคครับใช่ไหมตอนนี้ก็ขับถึงอนุสาวรีย์ชัยนะครับมาก็มาเส้นเอกชัยนะครับจอมทองแล้วก็มาดาวคะนองแล้วก็ถนนตากสินนะครับเลี้ยวขวาขึ้นสะพานสาทรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางสีลมลัดออกมาทางในอะไรนะเส้นบางรักอะครับมาทางเส้นมาบุญคลองนะครับจุฬามาบุญคลองแล้วก็มานี่แหละทะลุอนุสาวรีย์ชัยนะครับมาดูเท่าไหร่ตอนนี้แบตนี่นะตอนนี้แบตเหลือ 85% นะครับรีชัยแล้วนะครับรีชัยตะวันตกตอนนี้ระยะทางก็ใช้ไป 19.7 กิโลนะครับเดี๋ยวไปถึงโน่นไอ้ลังทางว่ากันอีกทีนะโอเคยังไงขอเดินทางต่อกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปทางนี้นะครับไปให้ลาดพร้าวนะครับไปผ่านนี่นะไปให้แยกลาดพร้าวตรงไปรัชโยธินนะครับรัชโยธินตรงไปบางเขนนะครับแล้วก็ไปวงเวียนบางเขนแล้วก็เลี้ยวเข้าลานทานะครับ 15.8 แบตเหลือ 79 นะครับนี่แหละครับไปงานไปทางรัชโยธินนะครับตอนนี้ท่านแม่ก็มาถึงหน้าวัดพระศรีนะครับแบตเหลือ71นะครับเมื่อกี้70-80เลยนะครับนี่นะไปตรงไปสะพานใหม่นะต้องเลี้ยวขวานะเข้าวงเวียนนะครับวงเวียนไปถนนรามอินทรานะครับตอนนี้ก็วิ่งมาวิ่งมา 34.6 กิโลแล้วนะครับ71% นะโอเคครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงซอย67นะครับยี่จำซอยผิดนะครับบ้านหลวงกาอยู่ร้านชา67นะตอนนี้แบตก็เหลือ 62% นะครับเส้นทางที่ขับมาตอนนี้ก็
42.8 กิโลนะครับยังไม่ถึงบ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวเข้าไปซอยอีกเดินทางต่อครับสวิตไอ้เมื่อกี้ไปเปิดสวิตช์กุญแจก่อนเมื่อกี้ประมาณวิ่งมาประมาณ46กิโลนะครับตอนนี้เมื่อกี้บิดสวิตช์กุญแจปิดไปแล้วงานเข้าเลยเหลือ 59% เดี๋ยวระยะรวมตอนนี้วิ่งมาแล้ว206กิโลนะครับโอเคครับนี่ก็ซ่อมตู้เย็นเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ก็มีชาร์จแบตนะครับคงไม่เกิน1ชั่วโมงแหละชาร์จหน่อยก็บรรทุกนี่นะก็ข้อดีตัวนี้รุ่นนี้ก็จะมีเกียร์ถอยให้นะครับในกรณีที่บรรทุกหนักเพราะว่าช่างแมวต้องถอยออกนะครับตอนนี้ก็กดบิดคันเร่งแล้วก็กด P นะครับจะเป็นเกียร์ถอยนะครับนี่นะครับจะค่อยๆออกนะครับนี่ขอถอยก่อนด้านหลังมีรถอยู่โอเคครับในกรณีที่บรรทุกหนักนะครับสมมือซ่อมตู้เย็นซ่อมอะไรเงี้ยซ่อมแอร์รั่วอะไรประมาณนี้มันหนักนะครับก็เมื่อกี้ออกมาจากไอ้ซองแล้วนะครับเปิดกุญแจกด P ก่อนนะครับกด P ล็อกก็กดนี่กดคันเร่งแช่นะครับบิดตามก็จะถอยได้นี่นะครับตามที่แมวบิดคันเร่งหน่อยนึงนะครับโอเคนั่นก็บิดไปเดินหน้าก็จะขับได้เดินหน้าเหมือนเดิมตอนนี้ใส่สปีดหนึ่งไงช่างกลับแล้วพี่ครับโอเคอันนี้ก็เดินทางกลับนะครับตามอินทา67นะครับเข้า65ก็ได้ก่อนมา65ลูกค้าก็ชาร์จก็จ่ายค่าไฟเข้าไปนะครับค้าไม่เอาก็ขอบคุณนะครับทดลองอยู่กันแบตหมดระหว่างทางนะครับแล้วก็ช่วยไม่ให้แบตเสียเร็วนะครับใช่เลยโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องพลังงานทดแทนหรือรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตัวนี้ก็เป็นรุ่นเดโก้ของรุ่นซูซูนะครับแล้วช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าแมวในการทำคลิปโดรนใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน